สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีช่อง34นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมไทยดั้งเดิมโบราณปรับปรุงนิดเดียวได้สีสันสวยมากทีเดียวกับขนมสอดไส้สีลูกกวาดคุณผู้ชมครับขนมสอดไส้เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นตัวขนมแล้วมีไส้สอดอยู่ข้างในแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์พริกแพงนิดนึงนะคุณผู้ชมเอาไส้ออกมาข้างนอกแล้วก็ทำไส้มันดูสวยมันก็เลยดูน่ารับประทานเป็นการเพิ่มมูลค่านะครับคุณผู้ชมครับขนมสอดไส้สีลูกกวาดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังจะทำให้คุณผู้ชมได้ชมนะเราต้องเตรียมไส้ของขนมสอดไส้ก่อนเนี่ยมะพร้าวทึนทึกจัดการขูดซะเมื่อก่อนทำขนมไทยก็ต้องแบบกระทะทองเหลืองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้กระทะดีๆแบบนี้ก็สามารถทำขนมไทยได้นะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เกลือป่นนิดนึงพอเค็มๆนะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงหน่อยนึงคุณผู้ชมกลิ่นมันจะแบบคาราเมลเล็กๆรากข้าวทองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็น้ำตาลปี๊บก็ใส่ลงไปนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันใส่น้ำไปนิดนึงผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตาลเนี่ยแทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อมะพร้าวเราก็ใส่ถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกจัดการคั่วจนกระทั่งมีกลิ่นหอมและบุบหยาบๆตราข้าวทองนะครับคุณผู้ชมเราก็จัดการใส่ลงไปงาขาวตราข้าวทองคั่วอันนี้ก็ดีมากเลยสะอาดใส่ลงไปนะคุณผู้ชมผัดซะให้เข้ากันโอ้มันก็จะหอมนะใส่แป้งข้าวเหนียวละลายน้ำนิดนึงเนี่ยเสร็จแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องทำอะไรแล้วแล้วเดี๋ยวก็ปั้นเป็นลูกกลมๆมาหุ้มแป้งหลากสีเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับแป้งที่จะมาหุ้มไส้มะพร้าวที่เรากวนเมื่อครู่นี้เราใช้แป้งข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแต่ว่าต้องค่อยๆใส่สิคุณผู้ชมแล้วก็คนไปก่อนเอาละเนี่ยเป็นก้อนแล้วคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะเอาแป้งที่ได้เนี่ยแล้วก็ผสมสีคุณผู้ชมสีผสมอาหารให้มันหลากสีเหมือนลูกกวาดเลยนะคุณผู้ชมเราก็หยิบแป้งมาหน่อยนึงแล้วก็ไส้ที่เรากวนเอาไว้คุณผู้ชมนี่เอามาวางใส่นะคุณผู้ชมปั้นเป็นลูกกลมๆเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการต้มเจ้าไส้ของขนมเนี่ยจนกระทั่งสุกเดี๋ยวคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวนะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเริ่มจะเดือดแล้วค่อยๆแล้วก็หย่อนลงไปนะคุณผู้ชมอันนี้มีไส้มะพร้าวที่เรากวนไว้อยู่ข้างในนะคุณผู้ชมในขณะนี้เราก็เตรียมอ่างน้ำเย็นไว้1อ่างคุณผู้ชมก็ต้มจนกระทั่งสุกนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ไส้ขนมสอดไส้หลากสีเป็นเหมือนสีลูกกวาดเลยคุณผู้ชมดูสิเอาล่ะคุณผู้ชมเย็นมั่นใจว่าไส้ขนมของเราสุกนี่ไงคุณผู้ชมพอสุกแล้วมันก็จะลอยแบบนี้คุณผู้ชมดูสิโอ้ยเป็นสีสันสวยงามเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้เราก็จะเริ่มตักใส่ลงไปเนาะเห็นไหมคุณผู้ชมเราจะได้ไส้ขนมสวยงามทีเดียวเดี๋ยวจะตักขึ้นใส่จานแล้วเราก็จะมาทำตัวขนมจากกะทิกันนะครับเตรียมหม้อด้านญี่ปุ่นตราหัวมาลายไว้คุณผู้ชมจับได้แล้วก็ยืนคนง่ายมากคุณผู้ชมแป้งข้าวเจ้าผสมกับแป้งข้าวโพด2แป้งใส่ลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเกลือก็นิดนึงพอออกรสคนเข้ากันเราก็ใส่น้ำเพื่อให้แป้งเนี่ยละลายเข้ากันเสร็จแล้วยังไงต่อนี่ใส่ขวดนี้คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกใช้เวลาสั้นๆเพียงแค่3ชั่วโมงในการผลิตนะครับรับรองความหอมมันในทุกขวดไม่แต่งกลิ่นแล้วก็สีสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับใส่กะทิเสร็จแล้วก็จัดการเปิดไฟคนตลอดเวลาคุณผู้ชมอุ้ยคุณผู้ชมแป้งเริ่มจะสุกข้นแล้วคุณผู้ชมดูสิลักษณะของแป้งข้นแล้วเห็นไหมเนี่ยคนต่อวิธีการแบบนี้จะทำให้แป้งที่ได้เนื้อเนียนมากเอาละใช้ได้แล้วคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เตรียมถ้วยมาตักใส่นะคุณผู้ชมนะเราก็หยิบไส้ไว้ข้างบนเห็นไหมลูกแรกสีแดงคุณผู้ชมหย่อนปึ้งลงไปเลยคุณผู้ชมฝังลงไปเรายังมีงาขาวตราข้าวทองคั่วไหมคุณผู้ชมขนมสอดไส้ของเดียนคัลเลอร์ฟูลมากคุณผู้ชม